อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิพุนเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติแพทย์เผยอาการผู้ว่าสมุทรสาครดีขึ้น 90% รู้สึกตัวและหายใจได้ดีคาด14มกราคมนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงความคืบหน้าอาการนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ว่าขณะนี้ผู้ว่ามีอาการดีขึ้นมากรู้สึกตัวดีหลังจากถอดยานอนหลับและยาคลายกล้ามเนื้อออกซึ่งสามารถหายใจได้ดีคาดว่าช่วงเช้าวันที่14มกราคมนี้จะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและท่อออกเพื่อให้ผู้ว่าได้หายใจด้วยตนเองโดยภาพรวมถือว่าร่างกายฟื้นตัวได้ดีกว่า90%แล้วซึ่งรวมถึงผลเลือดการทำงานของสมองการทำงานของไตและทางเดินอาหารที่ร่างกายมีการดูดซับได้ดีอย่างไรก็ตามแพทย์ยังต้องการให้ผู้ว่าพักรักษาตัวเพื่อดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลอีก14วันหลังจากห้อง ICU จากนั้นจึงจะสามารถกลับไปทำงานที่บ้านแบบ Work From Home ได้ค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีไม่ติดใจศรีสุวรรณร้องสอบกอรมน.โซลาร์เซลล์แพงกว่าพิมพ์ริพายชี้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเตรียมยื่นหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่เอกสารราคาการจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ของกอรมน.ว่าทำไมมีราคาแพงกว่าที่พิมพ์รีพายยูทูบเบอร์ชื่อดังซื้อให้กับเด็กบนดอยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ว่าก็เป็นเรื่องของเขาที่จะไปตรวจสอบซึ่งทุกคนสามารถร้องได้หมดตามกฎหมายแต่ก็ขอให้ไปดูข้อเท็จจริงด้วยอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าผิดหรือถูกซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันทุกคนสามารถพูดได้หมดเพราะนี่คือประชาธิปไตยจะไปห้ามใครไม่ให้คุยไม่ได้แล้วใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปและอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องไปแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนและให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลและให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีบ้างทั้งนี้ย้ำว่าไม่ได้อยากจะไปใช้กฎหมายให้เดือดร้อนกันไปหมดแต่บางครั้งและบางเรื่องก็ต้องรักษาสิทธิส่วนบุคคลของตนบ้างซึ่งตามกฎหมายก็จะพิจารณาเป็นรายๆอยู่แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้อากาศเย็นอุณหภูมิลดลงให้สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นการก่อสร้างขออภัยค่ะการก่อกองไฟสร้างความอบอุ่นต้องระมัดระวังเรื่องฟืนไฟส่วนคนที่เสื้อกันหนาวมือสองขอให้นำมาซักทำความสะอาดและต้มก่อนนำมาใช้งานค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนด้วยถ้าทุกคนช่วยกันประเทศชาติจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้อีกเยอะตนขอร้องปิดท้ายกันที่มติกองสลากนะคะไม่เลื่อนออกรางวัลงวด17มกราคมและ1กุมภาพันธ์ชี้ขายได้ปกติงดสัญจรในต่างจังหวัดค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากมีมติไม่เลื่อนการจำหน่ายสลากหรือออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตามข้อเสนอของหลายฝ่ายโดยทุกงวดยังคงเปิดให้ซื้อและจองได้ตามปกติรวมถึงงวดวันที่17มกราคมและงวดวันที่1กุมภาพันธ์โดยได้กำชับให้ผู้ค้าสลากต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดส่วนขั้นตอนการออกรางวัลจะมีการจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทำความสะอาดอุปกรณ์รางวัลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดจนจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการยกเลิกการออกรางวัลสลากสัญจรประจำปี2564ทั้งหมดซึ่งมีการจัดใน3จังหวัดได้แก่งวดวันที่1กุมภาพันธ์ในจังหวัดชุมพรงวดวันที่2พฤษภาคมจังหวัดมหาสารคามและงวดวันที่1สิงหาคมที่จังหวัดลำปางโดยทุกงวดให้กลับมาออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำแทนรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสุขาเวนเอ็นรายงานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN